สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูปตายและสุดกุสำหรับเด็กเล็กตอนที่9กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์สำคัญของเรากรรไกรกาวและก็กระจาดใบเล็กนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะปริศนาในตอนนี้นะคะมีคำมีภาพที่น่าสนใจนะคะภาพแรกมันคือ flower pot หรือว่ากระถางต้นไม้นะคะ flower ดอกไม้ watering can บัวรดน้ำต้นไม้ปีพึ่งเดี๋ยวเรามาพิจารณานะตามคอลัมน์คอลัมน์ที่1มี1ภาพคอลัมน์ที่2มี1ภาพคอลัมน์ที่3ก็มี1ภาพคอลัมน์ที่4ก็มี1ภาพดูตามแถวบ้างนะคะแถวที่1เนี่ยมี1ภาพแถวที่2ไม่มีรูปภาพอะไรเลยแถวที่3มี1ภาพดูแถวที่4มี2ภาพนะคะเราสามารถเล่นในแถวที่4ก็ได้หรือเราจะเล่นในห้องที่3เนี่ยก็ได้เพราะว่ามี2ภาพเหมือนกันนะคะครูปตายเลือกเล่นในห้องที่3นี้นะคะสังเกตมีดอกไม้กับกระถางต้นไม้มี flower กับ flower pot ขาดอะไรนะขาดบัวรดน้ำแล้วก็ผึ้งนะคะขาด watering can แล้วก็ bee นะคะเราสามารถเติมบัวรดน้ำตรงนี้ได้ไหมตำแหน่งที่ครูปะต่ายวนอยู่เนี่ยไม่ได้เนาะในแถวที่4เราจะเติมบัวรดน้ำอีกไม่ได้เนี่ยตำแหน่งเนี่ยเป็นแถวที่4ใช่ไหมเพราะว่ามันจะซ้ำกับตรงนี้ดังนั้นบัวรดน้ำก็ต้องไปอยู่ตรงแถวที่3ในตำแหน่งนี้นะเพราะฉะนั้นบัวรดน้ำจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผึ้งจะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะเติมได้เลยปึ้มปึ้งเรียบร้อยนะคะเมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาสังเกตในแถวที่4อีกทีเห็นไหมคะแถวที่4ขาดอยู่เพียงภาพเดียวนะคะมันก็คือภาพดอกไม้นั่นเองแปะลงไปนะคะเมื่อเราแปะลงไปแล้วนะคะก็จะทำให้ห้องนี้ห้องที่4เนี่ยนะคะเหลือเพียง2ภาพที่ต้องเติมลงไปหรือจะบอกว่าแถวที่3ก็ได้นะเพราะมันสัมพันธ์กันอยู่นะคะแถวที่3ก็จะเหลือ2ภาพที่ต้องเติมลงไปนะมีตัวอะไรอ้างอิงบ้างข้างบนสังเกตนะคะมีผึ้งตัวนึงแสดงว่านี่เห็นไหมแถวที่3ขาดผึ้งกับกระถางต้นไม้แสดงว่าผึ้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะไม่งั้นซ้ำกันในคอลัมน์ทันทีเลยนะเราก็เลยรู้ว่าผึ้งต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆและกระถางต้นไม้ต้องอยู่ตรงนี้นะคะแปะลงไปเลยนะคะผึ้งแล้วก็กระถางต้นไม้เมื่อเราแปะกระถางต้นไม้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าในคอลัมน์ที่4เนี่ยเหลือเพียงภาพเดียวเลยภาพนั้นที่เราจะแปะลงไปก็คืออะไรเอ่ยบัวรดน้ำต้นไม้นะคะเมื่อแปะลงไปเสร็จแล้วเอ๊จะเติมตรงไหนดีนะเหลือว่างเยอะเลยเหลือว่างเยอะเลยดูยังไงดีโหแถวที่1ก็เหลือ3แถวที่2ก็เหลือ3เราจะเลือกเติมที่ห้องที่1นะคะดูแถวที่1ดูคอลัมน์ที่1สังเกตดีๆนะถ้าสังเกตที่คอลัมน์จะเห็นว่าสิ่งที่หายไปนะคะสังเกตคอลัมน์ที่1จะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่หายไปมันก็คือบัวรดน้ำต้นไม้นะเห็นไหมคะดูในห้องที่1นะบัวรดน้ำต้นไม้นะคะเราเติม2ตำแหน่งนี้ไม่ได้แล้วนะเติมในแถวที่2ไม่ได้เติมไม่ได้เพราะอะไรมันจะซ้ำกับนี่ตรงนี้เลยและเราก็ไม่สามารถเติม2ตำแหน่งเนี่ยในคอลัมน์ที่2ได้เพราะถ้าเติมปุ๊บมันก็จะซ้ำกับบัวรดน้ำข้างล่างนี้ทันทีเลยนะเราจะดูเติมข้างบนดูข้างล่างด้วยนะเติมข้างซ้ายดูข้างขวาด้วยเพราะฉะนั้นที่เดียวของบัวรดน้ำต้นไม้ก็คือตรงนี้นะคะที่เดียวเลยนะเมื่อเติมบัวรดน้ำต้นไม้ได้แล้วนะคะตัวสุดท้ายของคอลัมน์ที่1เนี่ยเราก็จะต้องสามารถเติมได้แน่ๆตำแหน่งนี้นะมันก็คือปึ้งนะกระถางต
้นไม้นั่นเองนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าในคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3หรืออย่างละ2เหมือนกันเลยนะคะครูปตายจะเติมคอลัมน์ที่3ก่อนนะคอลัมน์ที่3นะคอลัมน์ที่3เหลืออะไรบ้างเอ่ยเหลือเจ้ากระถางต้นไม้กับเจ้าดอกไม้จะเติมคอลัมน์ที่3นะคะกระถางต้นไม้กับดอกไม้เติมฝั่งขวามองไปฝั่งซ้ายอุ๊ยเจอกระถางต้นไม้แล้วแสดงว่าตรงนี้เติมไม่ได้นะไม่งั้นจะซ้ำกันนะคะกระถางต้นไม้กับดอกไม้เพราะฉะนั้นเราต้องเอากระถางต้นไม้ไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดอกไม้ไว้ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเติมเลยตึ้งตึ้งนะเมื่อเติมเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถเช็คไปด้วยได้เลยนะคะนี่แถวที่2เหลือ1ภาพแถวที่1เหลือ1ภาพโอ้สบายเลยเติมได้เลยแถวที่1เหลืออะไรนะเติมลงไปสิดอกไม้เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเลยแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายในแถวที่2ด้วยมันก็คือนั่นเองเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากชมเด็กๆที่ตั้งใจทำงานนะคะและยังไงถ้าชอบใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครูปตายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย